ก่อนอื่นขอกราบนมัสการหลวงพ่อวัดไร่ขิงที่ศักดิ์สิทธิ์กราบนมัสการพระเดชหลวงพ่อเจ้าคุณแย้มและกราบสักการะบูชาต่อเทพารักษ์ที่ปกปักรักษาอยู่ณบริเวณวัดไร่ขิงแห่งนี้กราบสวัสดีครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องแฟนเพลงพี่น้องชาววัดไร่ขิงพี่น้องชาวนครชัยศรีแล้วก็พี่น้องแฟนคลับที่น่ารักทั้งหลายทั้งใกล้และก็ไกลที่เดินทางมาให้กำลังใจกันในวันนี้โดยเฉพาะพี่น้องที่เดินทางมาจากจังหวัดชุมพรบอกว่าตั้งใจมาดูเลยน่ารักมากขอบคุณมากนะครับผมนะสวัสดีครับครับครับเชิญครับชุมพรก็เฮ้ยไอ้นี่เฮ้ยมึงมายังไงไอ้หมอนี่โอ้ปะโถไอ้บ้าเอ้ยตบมือให้กับตูมตามเชิญยิ้มครับผมอดีตเคยเป็นหัวหน้าผมนะตลกตลกเออไม่เห็นจำไม่ได้จำไม่ได้อ้วนบ้านายจิมอยู่ไหนอ่ะเหรอนายจิมอ้าวโอ้ยน้องเอ้ยสบายดีเออสวัสดีสวัสดีเจริญเจริญอายุวันโนสุขังพลังเออเป็นลูกพ่อวัดสว่างเวลามึงพูดอะไรขอให้ผัวมึงนั่งฟังเฮ้ยเฮ้ยไอ้บ้าเอ้ยแล้ววันนี้ดีใจที่ได้เจอพี่ชายใหญ่นะฮะพี่เทพนั่งยังไงช่วยอุดหนุนขนมเปี๊ยะแกหน่อยเนาะขนมเปี๊ยะพี่เทพเทพโพงามฮะบูธอยู่ทางไหนเอ่ยศิลปินพี่น้องครับเราไม่เลือกงานไม่อับไม่จนอย่าดูถูกคิดว่าเอ้ยเป็นศิลปินดังแล้วทำโน่นทำนี่ไม่ได้อย่างผมบอกได้เลยผมไม่เคยอยู่ว่างผมเข้าไล่ทำโน่นทำนี่สารพัดพี่ออดค่ะดังแล้วแฟนคลับทางนี้เรียกร้องค่ะดังแล้วเหาะได้ที่ไหนอ่ะอ่าอ่าเชิญเชิญเชิญครับเชิญครับนะอาจารย์เชิญครับครับครับก็ฝากไว้ด้วยนะบูธขนมเปี๊ยะเทพโพงามตาดกอัจฉริยะเป็นของฝากคนทางบ้านได้นะป้าเทพแล้วก็ครอบครัวต้องขออภัยนะพี่น้องครับเสียงอาจจะแหบแห้งไปบ้างอาจจะไม่สดใสเหมือนในแผ่นเนาะเพราะว่าลุยงานทุกตั้งแต่ต้นเดือนมาไม่หยุดเลยแล้ว15 16นี่สองรอบบ่ายค่ำทั้งกลางวันกลางคืนเลยโชคดีที่ร้องไหวเนาะและจริงๆแล้วงานวันนี้นะพี่น้องครับปกติแล้ววันที่17เนี่ยผมไม่รับงานอยู่แล้วเพราะวันเกิดเจ้านายท่านในห้างมณีศรีเลี้ยงนะบังเอิญว่าหลวงพ่อเนี่ยขอเพราะว่าผมไม่มีคิวเลยหลวงพ่อก็เลยบอกถ้างั้นเอาคิววันเนี้ยนะวันเกิดในห้างนี่แหละมาลงเลยก็เลยบอกคุยกันเองก็แล้วกันนะฮะแล้วปีหน้าพี่น้องครับเมื่อสักครู่นี้มันจะรู้คิวเมื่อกี้นี่เกือบพลาดเดี๋ยวเกือบไม่ได้มีคิวลงอีกแล้วอ้าวงานจะเริ่มวันที่3เมษาไปหมดวันที่10ปรากฏว่าคิวผมเต็มหมดแล้วหรือวันที่4ก็ดี5 3ถึง10ก็เลยได้วันที่4นะ4เมษา63ปีหน้า63พบกันวันที่4แล้วพี่น้องแฟนคลับจ๋าปีหน้าต่อปอให้แล้วเนอะหลวงบอกหลวงพ่อต่อปอให้หน่อยแฟนคลับบ่นก็น่าดูเลยหลวงพ่อบอกอ่ะโอเคดังนั้นต่อก็ต่อเพราะปีนี้หลวงพ่อถูกหวยตั้งหลายตังค์แล้วทำไมหัวหน้าไปขอเลขหลวงพ่อไม่รู้นี่พระโถเออสองสามถูกกันเยอะเลยอ่ะขออนุญาตถ่ายภาพมีเสาไฟกับต้นไม้กันนั้นที่ไม่ถูกก็ว่าเนาะโอเคนะถ่ายรูปไปถ่ายรูปไปเดี๋ยวลำไปถ่ายไปได้นะได้ได้เดี๋ยวจะได้ลำวงกันครับครับขอบคุณค่ะได้ยังน้องมาประจำตำแหน่งหน้าที่ในลูกนั่งทำเนียบความสวยของเรานางรำทุกคนแน่แล้วก็ฝากไปด้วยนะครับวันที่23วันสุดท้ายของงานพบกับวงน้องนะฮะ 4X Combo นำโดยน้องยุ้ยญาติเยอะแล้วก็ศิลปินอีกหลากหลายโอ้โหเยอะเลยขอบคุณพี่น้องแฟนคลับทั้งเก่าแล้วก็ใหม่เนาะเยอะแยะคล้ายๆกันเลยนะฮะขอบคุณมากๆขอบคุณมากไม่เคยลืมนะออดไม่เคยลืมหรอกครับดีใจที่เพื่อนมานั่งให้กำลังใจด้วยไม่ได้คุยกันนานแล้วมึงนะเดี๋ยวลำวงกันพี่น้องครับนะตูมตามเชิญยิ้มนะทั้งตลกดังแล้วก็รายการทีวีตอนนั้นก็ไม่ใช่น้อยยังมีละครด้วยนะก็ชีวิตอย่างที่บอกว่าหน้าผันแปรดูอย่างประเทศที่นะทำทุกอย่างทำด้วยความบริสุทธิ์ใจบางครั้งก็ประสบความสำเร็จบางครั้งก็ไม่ประสบความสำเร็จขออนุญาตถอดพวงมาลัยนะครับผมแต่ยังไงอย่าลืมนะของฝากจากประเทศเอาไปฝากคนทางบ้านเมื่อกี้ไปเอามาแล้วไปเจอแกก็เลยซื้อน้ำให้แกไปแก้วหนึ่งน้ำมะพร้าวโอ้โหใจดีแกก็บอกว่ามึงซื้อน้ำให้กูแก้วเดี๋ยวกูให้ขนมเปี๊ยะไปกินมานั่งกินที่โต๊ะเตดี
พอกินต้องทำอย่างเงี้ยทำไมหัวหน้าติดคอต้องล้อเล่นล้อเล่นเออก็อร่อยอร่อยสุดยอดอยู่แล้วนะหลวงเปี๊ยกพิเทพเรายังไงก็ช่วยสนับสนุนด้วยอ่ะพี่น้องครับช้าทำไมล่ะเดี๋ยวก็เวทีเต็มบ่นกันอีกไม่ต่อประมาสื่อสารดีดีตรงนี้ร่วมกันนะพี่น้องนะเดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันใหม่นะเริ่มจากกองยาวหัวหน้าชุดนี้เป็นตำนานลูกทุ่งเลยกันที่นะครับพี่น้องครับรำต้องเดินหน้าด้วยนะจ้าเออเอามาละเว้ยเอามาละเว้ยมาละมามาแบกของเขาของเราทำไมไม่มากลองยาวเราก็ตายเรียกดังกลายเรื่องของต้องจำยิ่งฟังจริงฟังหัวใจกระตุ้นวัดน้ำตาจิงชาประโคกหัวใจพี่ร้องเชิญชวนอยากจะพบหน้าน้องอยากจะพบหน้าน้องวันมาตุกวนเตะหาพอถึงเทศกาลงานทำบุญที่บ้านของเราเดินเทิงร้องอย่างลูกเดียวคราวหนักหนาแต่เข้าปัญหาเวลาหมดดินได้เวลาทอดกระเทียมได้เวลาทอดกระดินมาเริ่มได้ที่นี่ครับวันเป็นเดือนที่สองเรียงกลองยาวแล้วก็ยังพอมีสงกรานต์อีกทีที่ไม่ขาดเลยนะแต่งงานบ้านใหม่ผมไปคราวจากกระกรุ่นเกี่ยวกราวจากกระกรุ่นเกี่ยวกราวก็ต้องกองยาวเข้าแน่ที่คอยหน้านวลและมารวมขบวนด้วยกลองมาแป้งหน้าขาวจะรำกับเอาโตกระตัวพี่โตนั้นเขาก็โชว์บาดบาดจะเล่จะตาจองกองคุ้มแล้วน้องไปอยู่ไหนนะอย่าแอบเลยทั้งชายพี่เกอร์หรือน้องยาวต้องมาสนะไม่ได้ค่ะมาเดินมาไม่น่าข่าวมารับกองยาวกับพี่ยาเอามาละเว้ยเอามาละเว้ยมาละเว้ยมาแต่พบเขาของเราทำไมไม่สะบัดแค่สะบัดขาเนี่ยเต้นโกระชาตำนานลูกทุ่งทำตื่นนี้นี้จันทร์เพิ่งส่องกล้าวเมฆคราวคราวเตรียมร้อยเป็นตั้งเตือนพร้อมนำพาน่าเป็นไงคนรักลายไม่มาเยือนทำเกินที่ไม่มีแม้แต่เงาอีกเลยตายเฝ้ายืนไร้เกี่ยวไปแดนเก่าขุดพื้นบนบ้องตื่นน้ำตาI'm not afraid.
พี่ยังรักยังคอยไม่เปลี่ยนกันอายตุ้มรักปริ้งโง่ทุกคืนทำพี่ยังคอยแม่ก็ทรมานในโอเรียนขอบใจน้องรักที่สุดเลยโอ้โหนวดน้องเธอออกดังมานายรอแทนใจที่สักครั้งย้อนกลับที่น้องเธออย่าช้ามาที่อาบจะพาน้องที่ยังรักยังคอยไม่เปลี่ยนไอ้ทุกข์รักปริ้งโง่ทุกคืนคำที่ยังคอยแม่นคงเฝ้ารอเพลงเป็นมอเรียอ่ะเรามาต่อด้วยจังหวะสามช่าครับผมยาหันหน้าเข้าหากันนะเชียงเรียกจากตุ้มไทยโอ้โหตาเต้นยาเมื่อยู่อาเธอละฉันนอนหลับเธอไม่ไหวขอตายอยู่บนยอดไม้อยู่บนลานหลายครั้งตั้งแต่ที่ไปรบตั้งรางนอนมันคุ้มมนต์กลับกลับมานอนแล้วเมื่อเปิดตาต้นเย็นผู้หวังยังมีความหลังตามครั้งเรารวมรักกันอยู่ที่แดนแฟนแห่งคิดถึงโชคลุกทั่วโมงยาเมื่อต้องเงียบเงาทุกเย็นและเช้าลุกที่ฟ้าฟางวันละทั้งวันถึงยามจะนอนอาวรณ์เพ้อครวญถึงแม่ตาเวียดนามคนงามของทหารจะรับของก็น้องคืนทั้งวันยิ่งห่างเป็นไอวันเมื่อทั้งวันเมื่อทั้งคืนพี่ยอมให้เนื้อหอมต้องพัดรักจากพี่ไปโอ้เพียงอยู่ใจพอมาถึงเมืองไทยพี่คงลืมเมีย
ามชาติต่อเรื่องหนึ่งกลับมาหาพี่ก่อนอย่าจากไปให้พี่เศร้าอาวรณ์กลับมาหาพี่ก่อนน้องจ๋าน้องคนเจ้าสัญญาว่าเมื่อเจ้าจะกลับอันนี้ก็เลยรับมาหลวงต่อตามพี่คงไปมัวเพลินในเมืองหลวงละสิเลือกตำแหน่งเทพีที่สวนแตงกันแล้วกลับมาเพิ่งครั้งเราจากไปไม่กระตือรือร้นลืมแม้กระทั่งอะไรนาที่ปวดแน่เจ้าที่เกี่ยวที่เคยเกี่ยวร่วมโพเจ้าที่หอมไปลงกระนองสีแซมไปเพลินเมืองหลวงกินหลอกลวงจำแล้วลืมที่สวนแท้ลืมแกงผักบุ้งทุกตาปริญญาสวนแตงสมัยแก่านกันไป4รอบในรูปแบบของรำวงชาวบ้านตำนานลูกทุ่งอ่ะคงไม่นานเกินรอพี่น้องครับอัลบั้มใหม่ล่าสุดรำวงชาวบ้านชุดที่20วางแผงแน่นอนนี่กำลังหาช่องทางจะถ่ายมิวสิกกันที่ไหนดีฮะอ้าวได้ๆเดี๋ยวจัดให้ลมเว้าอันนี้มาบอกว่าผัวเมียพอๆกันอ๋อโอ้ถึงแล้วปันแท้น้องสาวรักข้ามคลองอ่ะเดี๋ยวทยอยจัดให้นะฮะของปลอมเดี๋ยวทยอยจัดเดี๋ยวทยอยจัดให้เนาะอย่างนี้ดีชอบเพลงอะไรจังหวะอะไรแนะนำบางทีเพลงเราเยอะเราจัดเพลงตามใจคนจัดอาจจะไปขัดใจคนเต้นแนะนำบอกว่าอาจารย์ผมจะได้จัดให้ตามคำแนะนำนะเฮ้ยยังเดินมาไม่ถึงไว้น้องๆคือมันเดินยากเราเห็นใจอันนี้นะป่าจ่าป่าทางด้านหน้าด้านข้างด้านกลางแต่อย่างที่หัวหน้าบอกไว้ปีหน้าพระอาจารย์บอกต่อพอใหญ่เลยนะปีหน้าต่อปอใหญ่ก็ยาวไปถึงนู่นอะประมาณประตูทางเข้าทีนี้ก็ขึ้นได้เยอะแล้วนะฮะอดทนในปีหน้าวันที่สี่สายลมบกปลิ้วเลยวันนี้นะฮะแต่ก็ร้อนนะเนาะผมอ้าวอีกสี่รอบครับเริ่มจากจังหวะรำวงบทเพลงที่ท่านชื่นชอบเชิญจ้ะเดินหน้านะคนข้างหน้าจะได้ดูความหลากหลายพี่น้องครับอย่าดื้อนะขอนะครับเดินหน้าครับThank you.
ไม่ร้อนไม่หิวน้ำไม่ไปห้องน้ำก็ไม่ต้องลงพี่จ๋าลุกให้น้องๆนางรำนั่งบ้างนะย้ำกันอีกทีพี่น้องครับ25ไม่มีงานนะฮะ25ไม่มีงานนะเพราะว่าคนหากลับต่างประเทศไม่ทันวัดอ่านที่บางแม่ไม้ใครที่ได้ใบคิวไปนะฮะ25ว่างเว้น1วันนะผมจะถ่ายรายการด้วยวันนั้นพอดีเลยรายการขำขันประชันเพลงและรายการลูกทุ่งบันเทิง5โมงเย็นเป็นต้นไปช่อง วิทย์ 68นะฮะเปิดไปดูได้ว
รายการลูกทุ่งบันเทิงส่วน4โมงถึง4โมงครึ่งทางช่อง73 73นะ73บ้านๆทีวี4โมงเย็นถึง5อ่ะ4โมงครึ่งช่วงเวลาทานข้าวเย็นครับผมนั่งดูทีวีไปด้วยแสดงว่า25ว่าง1วันว่าง1วันพี่ชกาดครับ25ว่างครับเลื่อนเลยฮะทำไมอ่ะทำไมตัดงานมาที่27ไงโอ้ทำไมไม่เลื่อนมา25ให้เขาเลื่อนเลยยังอยู่ช่วงตำนานลึกทุ่งครับลมมีนะแต่มันร้อนเนอะมันแน่นไงร้อนไม่มีที่ระบายอากาศกำลังแน่นน่าสงสารตามคำแนะนำเต้นจังหวะตะลุงครับเชิญครับตะลุงรำวงสามช่าสามช่าสี่รอบสามจังหวะเกี่ยวกับยาจนทุกคนคันกระนั้นไม่ว่าจะโดนด่าต่างนานาว่ายิ้มสบายโดดลงเห็นกายฉันร้องมีนาทียังอันหากคนรันก็ติดตลาดรถกันตายนั้นดึงขึ้นวาดจากหน้าจักรงหน่อยรถกันตายแล้วมาอยู่คอยใจเลือดผมแทบเป็นลมปิ้งกายโอ้ต้องเห็นใจเพราะมันไม่ง่ายดังใครคิดกันในนาทีจะบังคับยิ่งจับมาโดนว่าตาละพันหากเป็นเทียนจราจรอย่างทำอย่างช้าตามฝันและคุณต้องกลั้นใจกันตายไหนดิ้งกินควาขันหน้าจังหน่อยรถกันลางคิดมาอยู่คอยกันคอยในทุกนางเอากันร้อนอย่าวันขึ้นมาขยานกันที่ยังกันเพื่อที่ไม่เป็นปัญหาจะระจอดคนช่วยเห็นหาปวดใจเลือกผมแต่เป็นลมติดใจโอ้ต้องเห็นใจยิ่งจับมาโดนว่าตาละพันถ้าหากเป็นเพียงจราจรอย่างทั้งอย่างช้าตามวันและคุณต้องกลั้นใจโอ้กันแล้วเดินหน้าด้วยจังหวะรำวงครับบทเพลงนี้เนาะสาวเผ่ามูเซอร์งอนกินเหลือจะงับจะงอกหนาโบเผาเมืองที่แดนแฟนดอยป่าดงที่ประสงค์รักเจ้าไม่ได้เปล่าเราตามแรกที่เห็นใจเต้นยามลำพังหักใจอยู่เพราะยังคุ้นกับแม่ย้ายที่เพิ่งแล้วว่าจะปวดด้วยต้องคิดจะนวลไม่นานเป็นคนไทย
ใจรักแล้วแน่นอนที่ไม่กลัวขอขอสมัครต้องรักแล้วรักไม่จางตาจะถึงนอนจะคอทูลอาการร่างของมันไม่เป็นกระท่อมของเขาไม่นานแมวเขาย้ายฝันแล้วมันจะปวดด้วยถนนไม่นานคนไทยจะใจรักเดียวแน่นอนที่ไม่กลัวท้อสมัครลงว่ารักแล้วรักไม่จางตาจะถึงก็จะขอตัวหากทางรักลงไปไม่เป็นกระต้องคงหอมแน่นานแมวเต่าผู้เวียงโอ้ยแมวผู้เวียงสามชาหันหน้าเข้าหากันกับตำนานลูกทุ่งที่แสนชอบคนขอไปไหนแล้ววะเท่านี้ล่ะยังไม่ได้ไปไหนหรอกของปลอมของแท้อย่างโลกนี้มีอะไรน่าแปลกจริงเรื่องผู้หญิงผู้ไปแล้วเหมือนจังอย่าเพิ่งโกรธหรือว่าจะเพิ่งเกลียดชังอย่าเพิ่งโกรธหรือว่าจะเพิ่งเกลียดชังขอพูดอีกครั้งนะน้องอ่างเจ้าอย่าเพิ่งคิ้วหากฉันแม้ตาคงต้องปล่อยผมจุ๊บผมก็ต้องเหมือนแตงโมที่หิวแต่ทำไมน้องสาวไม่เกิดไม่หิวแต่ทำไมน้องสาวไม่เกิดหิวขนาดตัวคงหิวเอาแค่แต่ของก็เดี๋ยวนี้มีทั้งสมัยใหญ่เพื่อยกทรงนมปลอมมาอีกแล้วของไม่กินมันจะได้สั่นไหวถ้าอยากรวยมันไหวมันก็ไม่ยอมสงสัยข้างในก็เป็นของปลอมสงสัยข้างในก็เป็นของปลอมที่แม่เลือกของปลอมไม่ตอบคุ้มลุ้มใครทำไมผิดกว่าเดิมหน้าอกเบิกได้ฟองน้ำไปยุ่งว่ายายของฉันนั้นที่บ้านเอายายของฉันนั้นที่บ้านแกปล่อยนมเลยพุ่งห้อยเป็นถุงโอเลี้ยงเลยพี่สาวที่ขอมาบอกว่าของแท้อย่าไม่ปลอมใช่ไหมคะขอบคุณค่ะเบื่อจริงๆปากมันไรแม่ช่างไรเสียช่างว่าจะไม่โกรธฉันเองสวดใจฟังว่าจะไม่โกรธฉันเองสวดใจฟังพอแก้อีกครั้งครับยิ่งฟังยิ่งเดือดโมโหอะไรมาว่าฉันใช้ของปลอมฉันหรือจะยอมใช้ของปลอมให้โง่ถ้าคุณเห็นแล้วจริงๆแล้วคุณจะร้องโอ้ถ้าคุณเห็นแล้วจริงๆแล้วคุณจะร้องโอ้หลุดปากโอ้โหวันนี้ไม่ใช่ของปลอมจริงเหรอจริงก็ดอกก็ยอมก็พร้อมของแท้แม้คุณมองไม่ออกเท่าไรของฉันโตมันแตงโมมันชอบใหม่หากคุณสงสัยเชิญที่สุดฉันไม่ติดแม่ต้องวางแต่แสนและแม่คุณอยากซื้อแต่ต้องวางแต่แสนและคุณจะรองอันเต็มมือจริงๆยิ่งกว่าถุงกาแฟหลายคนถามผมว่าจะรู้ได้ยังไงว่าของจริงหรือของปลอมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าพอจับบีบไปแล้วปรากฏว่ามันออกตามง่ามนิ้วมือหมดเลย
ก็เลยไม่รู้ว่าของจริงของปลอมโอ้โหโหดอ่ะอันนั้นมันเละเหลวเลยเนี่ยขอขนาดง่ามมือตูถ้ามากาเจอของแท้ทำไมแต่ว่าป่าเปี๊ยกมาบนทองไปก้มดูของพี่คนนั้นเขาเดี๋ยวก็โดนด้ามพัดหรอกเฮ้ยโชคดีนะพี่ตูนะขอให้กลับมาเหลือเท่าเก่าเด้ออะไรจ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งกลับนะอย่าเพิ่งกลับเดี๋ยวจะลงไปหัวหน้าอันนี้หัวหน้าเก่าจ้าหัวหน้าตุ้มตามจ้าจ้าจ้าไอ้ตอนนั้นบนเบอร์ซีนอยู่ได้เปล่าหัวหน้าไม่ไม่ได้อยู่ใช่ไหมกับหัวหน้าตุ้มตามบนไม่ได้อยู่เนาะโอ้อะไรนะบักแตงโมงงงงหน้างงนั่นเห็นไหมของปลอมแถมได้บักแตงโมนี่นะบักแตงโมนี่นะบักแตงไทยนี่นะแตงโมทำเป็นแม่ชีแค่นมคกไปได้ร้องผิดว่ะทำไมอ่ะไอเนี่ยแตงกวาชัดชัดแตงฟ้าแตงฟ้ายังพอทำเนานะอย่าเป็นกล้วยเล็บมือนางนะไม่ไหวแล้วนะอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจบล็อกนี้ขอพักไปคุยกับเพื่อนเดี๋ยวไปหาที่นอนที่โต๊ะซีดีไปโต๊ะเสื้อได้รำแบบบาสโลปทั้งรอบน้องพี่น้องเนาะโค้งดังรำไปเลยพอแต่ไม่น้อมประคองกายตั้งมอเทียนมาพบสี่คำเคียงใจเต้นตะแมนเอิ้นนานละนานเสือเดินหน้าจ้าแต่งแล้วเป็นน้องดอกแดงตามประตูคงข้าคงที่ดังและขั้นตอนเจ้าข้างอกต่างาตกคนโกต่างาตกคนโกที่ท่านชอบหวาน
ากมาไม่เท่าไรคอยผ่านนี้แล้วยังไม่มีของเธอพอเจอหน้าเธอแล้วมีของเธอเหมือนกันลมว่าวเราจนตัวแข็งเรียวแรงพอไม่มีทำงานกอดอดจนที่นอนแรงกอดอดจนที่นอนแรงรักก็รักแต่ทางน้ำจนทางแต่ละจังหวัดจะรักคนยากอารมณ์ชูมือขึ้นและตบมือพร้อมกันนะเอ้าพร้อมกันจ้าอันหนาวมีละยี่สิบปีผ่านมาที่มองหาผู้รอดก็ไม่เจอปล่อยผ่านที่และยังไม่เอของเธอพอจะหาเธอและพี่ของเธอเหมือนกันลมเบาหนาวจนตัวแข็งเรียวแรงก็ไม่มีคำต้องกอดคอจนที่นอนแรงสงสารต้องรอให้บนเวทีพล่องซะก่อนแล้วค่อยขึ้นมาขึ้นไม่ได้ไงแน่นไงทำเป็นตลาดนัดไปได้ต้องรอให้เชิญถ่ายรูปกันหน่อยแล้วถ่ายรูปขอบใจหลานๆนะขึ้นมาเหมือนกับบาสลบบอกว่ารักข้ามคลองแม่ชัดใจวันนี้รักข้ามคลองสองคลองหายไปหมดเลยทั้งสองมาไม่เป็นไรเดี๋ยวจะจัดให้นะเพลงไหนที่ติดค้างจะขออภัยด้วยนะคลองนาคลองชนประธานคลองประปาไม่มาเดี๋ยวคลองชนประธานมาเองยังไงก็แล้วแต่แฟนคลับแฟนรับที่น่ารักนะวันพรุ่งนี้นะมีโอกาสจะให้แรงใจกันวัดวังพระนอนดอนกำยานเมืองสุพรรณบุรีอำเภอเมืองนะเดี๋ยวพี่น้อยจะคิดว่าขึ้นบางประมาวัดบางพระนอนนี่เกิดอำเภอเมืองโอเคเดี๋ยวคิดว่าบ้านโอบางประมาไม่ใช่อำเภอเมืองนะตำบลดอนกำยานสุพรรณบุรีแล้วก็ต้องขอกราบขอบคุณไปยังพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับผมที่ให้ความรักความเมตตาเพราะงั้นปีนี้ไม่ได้เข้ามาแน่เลยนะฮะปีหน้าเจอกันครับวันที่4เมษายนนะต่อปรอให้แล้วในห้างใครไปหน้าไปพอในห้างไปเป่าเค้กอ่ะเดี๋ยวต้องย้อนกลับไปต้องย้อนกลับไปตอนดึกนะพี่น้องครับส่งท่านกลับบ้านอีก4รอบต่อไปนี้เราจะเริ่มจากรำแคนก่อนเนาะความสวยงามนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เจอกันวัดอะไรนะวัดวังพระนอนวังพระนอนนะพี่น้องจักรยานเมืองสุพรรณบุรีแค่ถามว่า
กระโดดแจกรางวัลเว้ยเสียงต่อประแม่เสียงแค่เต้นและต่อละครนอนนำเสียงต่อดังอ่อยแย่ตาหักไปแท้ละพ่อเพื่อพอมีว่าจูนเดี๋ยวก่อนที่ไปจะเตือนเป็นกะทิและกาบัวอาจารย์แร่แร่แร่ทั้งกระแสและเตียงแทนว่าเดี๋ยวก่อนจะบอกอายทั้งกลางและบ่เดาไม่น้องเตือนถึงแล้วมาเตือนน้องอายไม่บอกแต่น้องนา
ายยอมยอมเรียกต่อไปสิต่อฟังเป็นเพลงสูงมาลมาให้ใจบอกก็ได้นวลนึกมองมากี่หลังไว้ต้องดูต้องดูต้องตาละทั้งวันยันเส้นจังหวะกันลุงคนหลังไว้ในยาเอาเฮ
อย่าเฝ้าเสียใจมีแฟนใหม่ไปจากกันคงอีกไม่นานรอข่าวอ่านอายสิมาตอนจากกันขอได้รับความขอบพระคุณพี่น้องชาวนครปฐมจำให้ขึ้นใจนะ4เมษายน63เราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งที่วัดใต้ขิงแห่งนี้กับเวทีใหญ่ไฟกระพริบสำหรับคืนนี้เดินทางกลับบ้านด้วยความโชคดีลาติสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ